สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่สารพันข่าวสารทุกทิศทั่วไทยหาดูที่ไหนไม่ได้มาดูที่นี่ไทยแลนด์โอลี่ที่นี่ที่เดียวค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะกิ๊บอยู่ที่จังหวัดตราดค่ะเห็นน้องโชว์บอกว่าจะพามาธนาคารอะไรเนี่ยนะคะเพราะว่าจะพามาฝากเงินค่ะช่วงนี้นะคะโอ้โหเนี่ยค่ะเต็มกระเป๋าเลยค่ะเงินเยอะมากๆเลยแต่ว่ายังหาน้องชูไม่เจอค่ะไม่ไหนก็ไม่รู้นะคะไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวต้องมาตามหากันนะคะว่าอยู่ไหนเพราะว่าอยากฝากเงินมากเลยค่ะเงินเยอะคุณผู้ชมงงมากเลยอะค่ะจะมาฝากเงินดูสิคะเงินโอ้โหหลายตังค์นะคะจะหายไหมคะเนี่ยอยู่ในป่าในเขาเนี่ยค่ะมีแต่ต้นมะพร้าวต้นสนไหนธนาคารพนักงานเคาน์เตอร์พี่กิ๊ฟพี่กิ๊ฟฝากเงินแล้วนะคะพี่กิ๊ฟบอกอะไรเนี่ยมานี่มานี่เร็วเร็วไม่อยู่นี่เขามานี่อะไรงงมากโอ้มาช้าธนาคารมันอยู่ไหนเนี่ยกำลังหาอยู่แน่แน่แน่บ้าหรอนี่นี่ฝากเงินเยอะมากนะเอามาเนี่ยเดี๋ยวไหนไหนไหนคือฉาเตรียมเงินมาเพื่อมาฝากเงินเลยแต่งงว่าทำไมมาที่จังหวัดตราดมันเปิดสาขาใหม่อะไรยังไงแม่เราเนี่ยคือเงินพี่เยอะมากเลยไหนไหนดูซิเดี๋ยวขอนับแป๊บนึงนะคะคุณผู้ชมแป๊บนึงนะคะโอ้โหนับขึ้นมือโรบินนะคะเอามาฝากค่ะเนี่ยพี่ด้านบนมาถึงนี่เห็นน้องชูบอกว่าพี่มาฝากแค่นี้นี่ฝากฝากหนูก็ได้หนูให้ดอกเบี้ย 100% เลยมันเยอะ20บาทพี่กลัวมากนี่เดินมาตลอดทางไม่มีประโยชน์นี่นี่นี่วันนี้นี่นี่นี่อ๋อออกมาดีเลยนี่ของที่เราจะนำไปฝากกันวันนี้พี่กิ๊ฟเฮ้ยจะบ้าหรอมันต้องเงินสิธนาคารมันต้องเงินบ้านี่มันนั่งรอพี่กิ๊ฟแก่ได้เป็นกูรุดกูรุดแล้วเนี่ยเป็นกี่ร้อยถูกเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะพาพี่กิ๊ฟพาคุณผู้ชมด้วยไปรู้จักกับธนาคารปูเนี่ยเอาปูไปฝากธนาคารไปเลยนะธนาคารปูไปธนาคารปูนี่ไงผู้จัดการนัดเอาไว้แล้วเดี๋ยวพาคุณผู้ชมพาพี่กิ๊ฟไปพร้อมกันนี่แกะได้ละปะโอเคได้เดี๋ยวไปหาผู้จัดการนะคะไปการคุณผู้ชมลองดูดิมันจะเนี่ยปูจริงหรอเนี่ยจริงหรอจริงหรอใช่ปูตัวจริงหรอนี่เนี่ยนี่แกะเราก็ถึงแล้วนะคะพี่กิ๊ฟด้วยธนาคารปูคลองตะเคียนนี่ไงจริงด้วยคุณผู้ชมเห็นไปธนาคารเดี๋ยวอันนี้คือปูเมื่อสักครู่ที่เราสองคนช่วยกันแกะมาใช่ไหมคะเราสองคนไม่ใช่เราสองคนค่ะชูแกะคนเดียวค่ะคุณผู้ชมค่ะจริงเหรอคุณพี่เขาแกะต่างหากหลักฐานเยอะแยะนี่เราได้มาแล้วคุณผู้ชมค่ะเราจะเอามาฝากคนไหนอะคนไหนผู้จัดการคนไหนนี่ไงอยู่กับเรานะคะนี่เหรอผู้จัดการธนาคารกำนันนวลผู้ใหญ่นวลผู้ใหญ่นวลแม่หนูอัพหนูอัพขาดาให้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ใหญ่นวลแม่น้องขาถามนิดนึงอยู่สาขาไหนคะธนาคารนี้ค่ะอยู่สาขาไม้รูดไม้รูดธนาคารนี้แปลกใหม่นะคะแปลกธนาคารคือหนูได้ข่าวว่าที่เนี่ยเขาไม่ได้ใช้เงินฝากค่ะเขาใช้ปูฝากหนูก็เลยเมื่อกี้หนูไปเอามาเรียบร้อยแล้วอยากได้เงินแล้วอันนี้ใช้ได้ไหมคะใช้ได้ค่ะมีตัวที่ใช้ได้อยู่ตัวสีดำๆนี่นี่ดูอย่างนี้โอ้มันมีไข่อันนี้มีไข่หนูแกะมาตั้งหลายตัวนะคะไม่ได้เลยเหรอคะนี่ไม่ได้ค่ะอันนี้แปรเอาไปต้มกินเลยโอเคเจ๊หัวถ้าต้มกินน้ำจิ้มแซ่บๆอันนี้จะถามนี้ก่อนดีกว่าคุณผู้ชมขาถามทางด้านของผู้ใหญ่นวลก่อนนะคะว่าธนาคารปูเนี่ยมันเป็นยังไงคะมันมีดอกเบี้ยมั้ยมันต้องเขียนใบฝากใบถอนใบโอนอะไรอย่างงี้มั้ยฮะคือไม่ต้องค่ะธนาคารปูค่ะมันเป็นสถานที่ที่เพาะเลี้ยงเอาไว้สำหรับว่าอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคือถ้านำปูที่มีไข่นอกกระดองมานะคะแล้วก็เอาไปใส่ออกไว้แล้วก็แค่คืนเดียวเขาก็จะดัดไข่ออกมาเป็นตัวเล็กๆเป็นลูกปูเป็นลูกปูค่ะแล้วเราก็นำไปปล่อยทะเลลงคืนสู่ทะเลเลยค่ะแล้วก็ชาวบ้านก็ไปได้สวนตรงนั้นถึงเรียกธนาคารปูค่ะคือจริงๆแล้วเป็นการเขาเรียกว่าเหมือนเพาะพันธุ์ค่ะขยายพันธุ์แล้วก็ปล่อยลงทะเลแล้วก็ชาวประมงก็กลับไปจับอีกไปจับเดิมได้รายได้ด้วยใช่มั้ยคะได้เพิ่มค่ะรายได้เพิ่มโอเคมากที่นี่ผู้ใหญ่นวลทํามากี่ปีแล้วคะประมาณ5ปีแล้วค่ะ5ปีเป็นยังมีทุนใหญ่ถามนึงชาวบ้านที่นี่เนี่ยชาวไมรูที่ตราดเนี่ยนะคะก็จะมีอาชีพประมงเป็นหลักอยู่แล้วถูกมั้ยคะจับกุ้งหอยปูปลาอะไรแบบนี้มีสมาชิกเยอะหรือยังเอ่ยตอนนี้มีสมาชิกอยู่ร้อยกว่าคนค่ะโอ้ถือว่าเยอะมากเลยนะคะแล้วเขาก็มีการสร้างรายได้ภายในชุมชนของเขาเพิ่มด้วยมีค่ะแล้วก็ชาวบ้านมีอีกชุดนึงที่อยู่ไกลจากนี้เขาก็เราจะซื้อออกซิเจนให้เขาแล้วก็ให้กระป๋องไป
แล้วเขาก็ไปออกที่บ้านเขาแล้วก็นำสู่ทะเลค่ะไม่ต้องมาถึงที่ได้ไม่ต้องมาถึงนี่ก็ได้ไปที่ ATM นอกสถานที่ไปกดกันเอาเองได้แบบแล้วปกติแล้วสมาชิกที่นำมาเนี่ยเราแต่ละวันหรือว่าแต่ละเดือนเนี่ยได้เยอะไหมคะแต่ละปูแต่ละตัวที่เรานำไปเขาจับมาก็ถ้าเลือกแบบนี้อย่างเดียวก็ได้ประมาณเดือนนึงก็ประมาณ100ตัวถามนิดนึงอ่ะผู้ใหญ่ไปเอาวิชาธนาคารปูเนี่ยมาจากไหนคะเออปกติก็เป็นผู้ใหญ่ใช่ป่ะคะแถวบ้านแถวนี้ก็ชาวประมงฮะทำไมไปคิดธนาคารปูมันเออทำไมถึงมีแนวคิดอะไรขึ้นมาก็เริ่มแรกนะคะก็คือเราเห็นว่าเออชาวประมงชายฝั่งเนี่ยนะฮะเยอะคือทรัพยากรก็เหลื่อมน้อยลงก็เลยปรึกษากันว่าเออเราจะทำอะไรให้ตรงนี้มันมีรายได้เพิ่มขึ้นเราก็มาเห็นตัวปูที่มันมีไข่นอกกระดองนะคะแล้วเราก็มาศึกษากันคือเอาทั้งสีเหลืองสีเทาสีดำเอามาอนุบาลไว้แล้วเราก็จับเวลาดูว่าถ้าสีเหลืองเนี้ยก็7วันเขาก็จะกลายเป็นสีดำเขาก็พร้อมที่สลัดเลยสีเทานี่3วัน3วันเขาก็เป็นสีดำแบบนี้แล้วเขาก็ค่ะเขาก็สลัดเลยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ในเมื่อเรามีทางเลือกใช่ไหมเราก็เลือกเอาแต่ปูสีดำซึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายน้อยสำหรับที่เราจะอนุบาลก็คือไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพราะมันพร้อมแล้วไงพร้อมแล้วค่ะดูหน้าพี่กิ๊ฟงงอะไรปูเทาปูอะไรทำไมมันหลายอย่างปกติก็ทานอย่างปูเดียวปูนึ่งปูม้าปูจิ้มน้ำจิ้มอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูแบบละเอียดเลยอะไรปูเทาปูส้มคือมันแตกต่างยังไงแล้วก็อนุบาลยังไงให้เห็นภาพกันจระเลยดีกว่าเมื่อกี้เห็นมีคำว่าอะไรน็อกอะไรเนี่ยคืออะไรออกคืออะไรต้องเป็นน็อกนึกว่าน็อกเราเนี่ยจะน็อกนะอยากจะทานแล้วไงเดี๋ยวช่วงหน้าให้ผู้ใหญ่พาไปดูแบบละเอียดดีกว่าว่ามันผสมพันธุ์ยังไงเราต้องอนุบาลเรานอกจากเป็นผู้จัดการธนาคารแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเราจะเป็นทําคลอดให้ปูด้วยมันหลายอาชีพนะสรุปแล้วเนี่ยเป็นแบบว่าหมอตำแยโอ้หลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยหรอแล้วก็ที่นี่บอกให้หมอว่าเป็นชุมชนต้นแบบหลายๆอย่างด้วยมีรางวัลการันตีด้วยนะคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาติดตามเนาะค่ะนวลนะยังไม่อิ่มหมีพีมันเลยเห็นบอกว่าน้องชูจะพามากินหมีกันเลยทีเดียวบอกว่ามากินปูไม่ใช่กินปูมาดูปูมากินปูมาทำอะไรอ่ะจะจับลูกปูเหรอนี่ไงเมื่อกี้พี่กิ๊ฟบอกว่าสงสัยปูส้มปูเทาปูดำเอ้ยมันไข่ไข่มันมีหลายสีขนาดไข่เลยเหรอเหรอคะเป็นยังไงมันแตกต่างกันยังไงค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะต้องตักให้เอาเป็นไหนตัวผู้กับตัวเมียอยากจะช่วยแต่ตัวนี่หนูช่วยไหมคะอันนี้คือจับยังไงคะเนี่ยตัวผู้จับข้างล่างค่ะจับข้างล่างมัดกล้ามมาแล้วมัดกล้ามมาแล้วโอเคอ่ะกังวลอันนี้ตัวผู้สปริงมันจะอะไรไอ้ปิ้งปิ้งนะฮะสปริงอ๋อคืออย่างนี้ตัวผู้เนี่ยมันจะเป็นใต้ตรงท้องมันจะเป็นแหลมสามเหลี่ยมแคบๆใช่แล้วส่วนตัวเมียของชูเนี่ยนะคะก็เวลาดูก็คือมันจะกว้างปานปานปานนิดนึงส่วนใหญ่ตัวผู้จะออกสีฟ้าๆนิดนึงค่ะเขาจะมีดอกมีลายกระป๋องดำๆนะคะแต่ประเด็นไฮไลท์มันอยู่ที่ตัวเมียคือตัวเมียเนี่ยมันมีอีกหลายประเภทใช่ไหมคะค่ะแล้วทีนี้ก็ลักษณะไข่นะคะคือตัวเมียแล้วมันเป็นไงนี่ตัวเล็กขนาดนี้เขาก็สามารถที่จะมีไข่ได้แล้วนะคะจะเป็นสาวแล้วโอ้เป็นสาวเร็วเป็นสาวแล้วนะคะอันนี้ลักษณะของเขานี่คือไข่เนี่ยจะเป็นสีเหลืองอย่างนี้เนาะนะฮะสีเหลืองนะคะสีเหลืองเนี่ยถ้าหากเราจะมาใช้ออกแบบเป็นออกซิเจนให้มันเพื่อจะขยายหรือเคลียร์ไข่เนี่ยก็ต้องใช้เวลา7วันถ้าเป็นสีส้มๆหนึ่งๆ7วันสีส้มๆเนี่ย7วันนะคะโอเคค่ะแล้วถ้าเป็นสีเทาค่ะเป็นสีเทาสีเทาสีเทาแบบนี้นะออกเทาๆอันนี้เทาเนี่ยกี่วันคะอันนี้3วันค่ะอันนี้3วันอันนี้3วันค่ะ3วันก็เคลียร์ไข่ค่ะอันนี้7วันค่ะฮะคือเราเวลาเราขายตัวผู้ใหญ่เองก็คือรับเซลล์ทั้งหมด
แต่เมื่อกี้ตอนแรกคือตอนแรกสงสัยว่าบอกว่าเอามาอนุบาลเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปปล่อยเอาลูกปูเอาไปปล่อยแล้วชาวบ้านได้รายได้ตรงไหนก็เอาไปปล่อยแล้วอ่ะเราปล่อยเนี่ยเราปล่อยแต่ลูกมันแม่มันยังอยู่แต่แม่มันยังอยู่เราไม่ได้ปล่อยแม่ปล่อยลูกมันแต่แม่มันยังอยู่แล้วก็ลูกมันเนี่ยคือหนึ่งแม่เนี่ยสามารถจะมีไข่ออกมาเป็นตัวเนี่ยประมาณ1-2 ล้านตัวโอ้ขนาดนั้นเลยนี่งานอยู่ในนี้ไข่เนี่ยเอาเลยนะโอ้ไข่เต็มเลยไข่ที่เห็นเป็นลูกเล็กๆๆ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 ๆ
ก็ปล่อยลงสู่ทะเลแล้วตัวแม่ก็คือเขาเอากลับไปค่ะเอาไว้ขายค่ะเอาไว้ขายเอาไว้ให้ธนาคารขายอ๋อให้กับธนาคารขายแบบนี้อ๋อนะคะค่าไฟค่าออกค่าค่าดูแลค่ะแล้วมีชาวบ้านตอนนี้เนี่ยสมาชิกตอนนี้เห็นบอกว่าที่บอกโหเยอะนะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไหมคะพอเขาเห็นผลเห็นอะไรต่างๆเสียงตอบรับดีค่ะค่ะจริงๆแล้วธนาคารปูเนี่ยนะคะก็ที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นแหล่งใหญ่นะเพราะว่าจังหวัดตราดเรื่องของการเพาะพันธุ์อนุรักษ์ด้วยทีนี้เห็นผู้ใหญ่บอกว่านี่มีอันนี้สงสัยมากอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นที่อยู่ค่ะคุณผู้ชมใช่ค่ะรังนกรังนกค่ะใช่ไหมคะมันคืออะไรคะมันคือที่อยู่ของลูกปูลูกปลาหรืออะไรยังไงเห็นผู้ใหญ่ว่าอย่างนั้นมันเขาเรียกอะไรเขาเรียกซังเขากระชอดขออีกรอบนะซังเถากระชอดแปลค่ะแปลว่าคืออันเนี้ยมันเป็นพืชที่มันขึ้นอยู่บนต้นไม้มันขึ้นอยู่ตามต้นไม้แล้วก็เขาก็ไปถอนมันมาเขาเรียกไปดึงมันมาแล้วก็มาขดกลมๆนะฮะแล้วก็เอาไปทิ้งที่ทะเลเนี่ยหย่อนลงไปในทะเลอันนี้ก็มัดทุ่นไว้แล้วก็ทางนี้ก็มัดหินไว้แล้วก็ทีนี้ฮะถ่วงแล้วทีนี้ปล่อยลูกปูปลาสัตว์วัยอ่อนทั้งหลายก็เข้ามาอยู่ในนี้เข้ามาหลบปลาใหญ่เขาก็ไปดักอาศัยเขาแบบเป็นที่หลบซ่อนได้หนูสุดยอดเลยนี่คือวิถีชุมชนนะคะแล้วก็การทำทุกอย่างเนี่ยคือต้องการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติทางทะเลโดยเฉพาะปูเนี่ยให้ขยายพันธุ์เพิ่มมากขึ้นว่าสงสัยอีกนิดนึงค่ะไอ้ข้างหน้าหนูนี่มันคืออะไรอะไรฮะก็หางอะไรเยอะแยะทั้งหมดเลยเนี่ยก็นี่ไงก็ไปกินปูใหญ่ตรงไหนไม่มีอะไรเลยอันนี้ลูกมันค่ะอันนี้ลูกมันค่ะนี่มาลูกมันเต็มเลยคุณผู้ชมมันเต็มเลยคุณน้องเห็นไหมตัวกระยิบ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 ป่ะคุณผู้ชมอยากเห็นเหมือนกันเออทำไมช่วงหน้าให้คุณผู้ชมมาดูกันเลยเห็นลูกปูกันจ่าๆเลยดีกว่าเหรอมันกำลังจะคลอดก็มีกำลังจะคลอดเลยเหรอท้องแก่แล้วไม่ไหวแล้วแล้วก็เห็นไอ้ลูกปูที่บอกว่าเป็นล้านๆตัวเนี่ยเป็นแบบไหนเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นน่ะอยากให้คุณผู้ชมมาติดตามช่วงหน้าได้ค่ะคุณผู้ชมช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเราอยู่ที่ธนาคารปูนะคะที่จังหวัดตราดอยู่กับผู้ใหญ่นวลนะน้องจุ๊บใช่แล้วโอ้โหเป็นอย่างเมาส์มาสองเบรกเจ็บพอแบบพอแห้งอ่ะนี่ตรงเอาสนุกเอาน้ำมาให้พี่กิ๊ฟโดยเฉพาะเลยไปแล้วคุณน้องคุณน้องไม่ได้ใจน้ำพี่ค่ะพี่เหนื่อยมากเลยพี่แบบอยากกินยาอยากคุณตาแล้วพี่นะคะโอ๊ยแต่เดี๋ยวก่อนนะพี่สงสัยที่บอกว่าเอาน้ำมาให้เนี่ยพี่จะทานไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าสงสัยนิดนึงทำไมน้ำมีแต่ก่อนน้องชุบแกงพีนี่แต่ก่อนนะก็เลยจะบอกว่าเอาน้ำมาให้เนี่ยไม่ได้ให้เอามาทานทำไมก็หิวให้ดูใช่ไหมคะให้ดูทานไม่ได้หรอครับพี่ใหญ่มันมีลูกปูค่ะลูกปูเต็มเลยพี่เกือบทำร้ายประธานกูแล้วเมื่อกี้นิดเดียวนี่คือลูกปูเหรอคะผู้ใหญ่ดีนะเนี่ยผู้ใหญ่ห้ามไว้ไม่งั้นหนูบาปเลยนะเนี่ยโอ้ดีดีมันจะเป็นตัวเหมือนตะกอนจริงๆมันเหมือนตะกอนนะถ้าพูดตรงๆตะกอนอะไรต้องรู้เต็มไปหมดเลยนี่คือไข่ที่คลอดออกมาแล้วที่สีดำนี่ไข่คลอดออกมาแล้วเป็นตัววัยอ่อนอยู่นี่เป็นตัวแล้วใช่ไหมเป็นตัววัยอ่อนอยู่แล้วยังไงคะคือจริงๆแล้วกว่ามันจะตัวโตเต็มวัยเนี่ยมันใช้เวลาที่เราจะไปปล่อยประมาณพอเขาสลัดแล้วก็ประมาณ6ชั่วโมงเนี่ยเราก็นำไปปล่อยทะเลได้เลยอ๋อไม่ต้องเป็นวันเป็นอะไรไม่ต้องนี่ขออนุญาตก่อนนะจะไปดื่มใช่ไหมอ่ะไม่คือมันไว้ในแก้วอย่างนี้ไม่ดีใช่ไหมคะขาดออกซิเจนขาดออกซิเจนพี่เราต้องกลับคืนสู่ถังก่อนปล่อยทะเลนะคะเอาแค่6ชั่วโมงปุ๊บเนี่ยเราก็ไปปล่อยทะเลได้เลยแล้วตัวนึงจริงมันตั้งท้องนานไหมคะเหมือนคนมาตั้ง9เดือนอะไรแบบเนี้ยไม่นานค่ะหลังจากที่มัน
ฟิชเชอร์ริ่งกันเรียบร้อยเออฟิชเชอร์ริ่งแล้วมาถึงหนูถึงจะคลอดมันรอบแรกเนี่ยกี่เดือนคะก็ประมาณ2เดือนนี่นานขนาดนั้นเลยเหรอค่ะเขาถึงจะผลิตไข่ออกมานอกกระดองไอ้ไข่นอกกระดองเนี่ยมันกินไหมกินอีกแล้วใช่ไหมคือหนูสงสัยอย่างนี้ครับพี่แล้วพอมันคลอดออกมาแล้วเราตัวแม่เราก็ไปปล่อยได้เลยใช่ไหมค่ะได้กี่รอบเขาก็ได้ประมาณ2รอบถึง3รอบเพราะว่าบุมตัวเมียเนี่ยนะเขาก็จะมีท่อรังไข่อยู่ประมาณ2เส้นหรือ3เส้นคือเขาจะมีอยู่พอเขาสลัดไข่ออกไปหมดแล้วเนี่ยเขาก็สปริงเขาก็จะปิดเหมือนเดิมแล้วก็ไข่ในท้องเขาแก่เขาก็เอาออกมานอกสปริงเองนะคะปกติแล้วเนี่ยพอมันคลอดไปแล้วมันก็ต้องไปผสมพันธุ์ใหม่เพื่อที่จะคลอดออกมาอันนี้ไม่ต้องค่ะอ่ะนี่ไม่ต้องผสมค่ะผสมพันธุ์ใดครั้งเดียวตัวผู้เซ็งเลยเพราะหนูคือหนูเพิ่งรู้มันสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรเหมือนผสมพันธุ์ในท้องตัวเองได้คือมันมีเชื้อครั้งแรกแล้วมีเชื้อครั้งแรกแล้วค่ะแล้วก็ผลิตอ่อนอยู่ในท้องแล้วพอเขาเต็มที่ที่เขาจะออกมาเป็นเม็ดๆนะฮะค่ะนะฮะแล้วก็เขาก็คือออกมานอกสปริงนะฮะออกมานอกสปริงแล้วเขาก็พร้อมที่เขาก็จะดูแลของเขาจนกว่าว่าเขาจะเป็นสีดำพอเป็นสีดำปุ๊บเนี่ยเขาก็เคลียร์ไข่เคลียร์ไข่ค่ะก็จบเถือว่าอาจจะแบบเอามาผสมกันเองเราไม่ต้องทำธรรมชาติตอนนี้เราก็อนุบาลลูกมาแล้วผสมเทียมอีกสักอย่างได้ไหมคะก็เราลำบากเลี้ยงเขาตอนตัวเมียผสมพันธุ์เนี่ยเขาจะเป็นปูนิ่มตอนที่มันกำลังผสมพันธุ์มันจะเป็นปูนิ่มตัวนิ่มๆมานะอ๋อคือเตรียมหนูคิดว่ามันเป็นตัวอ๋ออันนี้ความรู้จริงหนูคิดว่าเป็นไอ้ตัวนิ่มเนี่ยคือปูที่ยังแบบยังกระดองไม่แข็งเหมือนสาวๆไม่ใช่คือมันจะผสมพันธุ์เขาจะผสมพันธุ์แต่ว่าปูนิ่มเนี่ยคือปูเนี่ยถ้าเขาจะโตเนี่ยคือไม่ว่าจะตัวผู้หรือตัวเมียเขาก็เรียกปูผัดกระดองเขาก็จะเป็นปูนิ่มนะคะแต่ตัวเมียเนี่ยถึงเขาพร้อมจะผสมพันธุ์เนี่ยก็คือเขาต้องผัดกระดองนิ่มแล้วตัวผู้เนี่ยเขาก็จะมาปล่อยน้ำเชื้อเข้าไปในท่อรังไข่ของตัวเมียแล้วคือแล้วตัวเมียเนี่ยคือพอตัวผู้ปล่อยน้ำเชื้อเข้าไปเนี่ยตั้งท้องได้กี่ครั้งหรือว่าก็ตลอดชีวิตเลยครั้งเดียวพอไม่ค่ะคือเขาหมดแล้วเขาก็ตั้งเขาก็ผสมพันธุ์ใหม่อีกเขาจะเป็นธรรมชาติของเขาตั้งได้กี่รอบอ่ะตั้งแต่เป็นสาวมาเขาอาจจะผสมพันธุ์ได้สัก20ครั้ง30ครั้งค่ะแล้วแต่ว่าของเขาพ่อปูเขาก็มีอายุใช่ไหมใช่ผมจะเห็นบอกว่าจริงๆถ้าตัวผู้ฉีดน้ำเชื้อครั้งเดียวเนี่ยตั้งท้องได้มากสุดเนี่ยประมาณ2คือ2 2ถึง3ครั้งคือในท่อรังไข่ฮะใช่เพราะครั้งนึงก็ประมาณ2เดือนก็ประมาณเกือบ9เดือนก็9เดือนเนาะรอบนะคะโอ้ถือว่านี่เป็นความรู้นะคะแต่ว่าอย่างนี้ค่ะผู้ใหญ่ค่ะต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยอย่างที่เราคุยกันเรื่องของธนาคารปูวัตถุประสงค์หลักเนี่ยคือการแพร่พันธุ์และอนุรักษ์พันธุ์ปูทีนี้เนี่ยใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะมาศึกษาได้แต่ว่าต้องติดต่อผู้ใหญ่มาก่อนต้องติดต่อก่อนเดี๋ยวเบอร์ขึ้นเบอร์หน้าจอเลยนะคะที่ธนาคารปูนะคะแล้วก็มีคนมาเรียนรู้เยอะใช่ไหมคะเยอะค่ะขอสูตรไปทำได้ไหมคะได้ค่ะเขาได้ด้วยเขาใจดีด้วยอ่ะเพราะว่าเขามีรางวัลการันตีเนี่ยยกตัวอย่างการล่าสุดเนี่ยนะคะเป็นนี่เครือข่ายอนุรักษ์ต้นแบบศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1ของกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รางวัลการันตีค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะผู้ใหญ่รวยมากๆมาให้ความรู้เกี่ยวกับธนาคารปูนั่นเองนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้ววันนี้ชูกับพี่กิฟต์ลาไปพร้อมกันเลยนะคะพร้อมกับผู้ใหญ่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ